ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในหอประชุมครับท่านผอ.วิชิตวงชัยก็กำลังถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะท่านผอ.เขตอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์ความรู้สึกท่านผอ.วิชิตวงชัยสักหน่อยเกี่ยวกับการจัดงานนะเพื่อคณะกรรมการประเมินรับรางวัลพระราชทานได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ครับผมอ๋อครับเชิญครับผมวันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านผอ.นะครับมาปิดคลิปผมสักหน่อยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับเนาะอยากจะให้ท่านผอ.ช่วยบอกถึงความรู้สึกแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูให้ได้ฟังด้วยครับผมครับครับสวัสดีครับผมวิจิตรวงชัยนะครับผู้อำนวยการจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะครับแต่วันนี้ที่ได้นำเสนอโรงเรียนเข้าประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับก็เนื่องจากว่าโรงเรียนเรามาตั้งมาเกือบ50ปีนะครับเราจะต้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เรามีความจงรักภักดีแล้วก็เรานำคณะครูและนักเรียนนะครับที่จะทำโรงเรียนเราให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับในเรื่องของคุณภาพของการเรียนคุณภาพของครูแล้วก็เพื่อที่จะให้ชุมชนนะครับได้รับรองว่าเราก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องโครงงานทางคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการแสดงออกของนักเรียนหลายอย่างนะครับในเรื่องของต้นแบบของรถรับส่งนักเรียนแล้วก็ศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์หลายอย่างเราบูรณาการทั้งหมดนะครับในตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีนะฮะให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ว่าโรงเรียนเราเหมาะสมนะที่จะรับรางวัลพระราชทานในต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณชุมชนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณผู้บริหารขอบคุณพระครูและนักเรียนมาให้ความรู้อย่างดีมากครับนี่ครับขอบคุณท่านผอ.ครับผมครับและนี่ก็เป็นท่านเชิญเข้าครับอันไปเป็นท่านผอ.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมของเขาฮะผมก็ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายต่างๆที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับที่เหลือก็อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการนะว่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมของเฮานี่จะผ่านระดับจังหวัดไปได้หรือเปล่านะฮะในการประเมินนะฮะโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะสำหรับวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นสื่อนะฮะครับก็ไม่พี่น้องจ้างเพื่อมาใจแล้วก็ทุกๆคนได้มาดูมาเห็นในกิจกรรมของโรงเรียนแม่ใจของเฮานะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีมากครับผมรู้สึกว่าเกือบปีแล้วครับที่ผมมาได้เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมของเฮาถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับพัฒนาไปเยอะเลยทีเดียวครับจัดงานวันนี้ได้สุดยอดครับกันนี่เลยเจ้าตอนนี้คณะกรรมการทุกท่านก็แยกย้ายกันไปกินข้าวกันแล้วนะฮะต้องสอบถามความรู้สึกครูบาอาจารย์หน่อยสวัสดีครับวันนี้เปิงอกเปิงใจกับผลงานหรือเปล่านี่จัดเตรียมงานกันมาเปิงใจเราทำดีที่สุดแล้วครับแล้วก็พัฒนาต่อไปในระดับภาคครับเอากำลังสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ตัวเองครับผมจ้าครับเป็นกำลังใจให้น้องๆตัวเองนะครับผมก็ถ้าจะได้มีอะไรอย่างก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไป